นโมทัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมบุททัสสะนโมทัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมบุททัสสะนโมทัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมบุททัสสะนัติสันติปรังสุงขังตีตี <c oughs> วันนี้ก็เป็นโอกาสอีกวันหนึ่ง หลวงพ่อมีความรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยสนทนาทำกับกับชาวคณะแบงชาติในวันนี้แม้เราจะสนทนากันแบบอยู่ห่างไกลก็ตามเนื่องด้วยโควิดก็จำเป็นที่เราจะได้สนทนาหรือฟังธรรมะใน,ใน,ในทางทางอากาศทางไกลอย่างนี้แต่ก็เป็นด้วยเหตุที่ความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆทั้งหลายก็ทำให้พวกเรา แม้อยู่ห่างไกลตัวห่างไกลแต่ข้าเบอรอยังอดอยู่ใกล้ๆกันเพื่อในการโอกาสแต่การแสดงธรรมในวันนี้ก็ขอ,ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายน้อมจิตน้อมใจเข้ามาสู่เสียงอัดเสียงธรรมเพื่อจะน้อยในน้อมนาเอาข้ออัดข้อธรรมที่เราได้ฟังด้วยความใส่ใจและมีความเข้าใจน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติจะเป็นหลักที่พึ่งของพวกเราอย่างแท้จริงชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเรานั้น พวกเราดิ้นรนที่เออทยานขวนขวายเสวงหามาด้วยการประกอบจิตจัจก,การงานอาชีพหรือทําสิ่งใดก็ตามในการที่ขวนขวายเสวงหามาเราก็แสวงหาไปด้วย,ด,วยด้วยความต้องการด้วยความอยากที่ที่ภายในจิตในใจของเราปากันดิ้นรนกัดแหวงคาดหมายไปต่างๆนานา,นาว่าสิ่งเหล่านั้น มันจะมีคุณค่าสําหรับชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์บริษัทบริวารสิ่งต่างๆทั้งหลายที่พวกเราพากันดิ้นรนทะเยอทะยานขุนขวายแสวงหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่หยุดแสวงหาแล้วเรายังจะแสวงหาต่อไปอีกจนอาจจะแสวงหาไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตของพวกเราเองก็ได้แต่ก็พวกพวกเราทุกท่านทุกคน ร่วมแต่ปาถนาความสุขทั้งนั้นแหละเพราะเราคาดหมายกันว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะมีความสุขแม้จะมีความยากความลำบากความเ,เหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวอย่างไรเพื่อแต่เพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นเพื่อชีวิตของเราเองจะมีความสุขเราก็ยอมรับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวความยากความลำบากทั้งหลายเหล่านั้นเราก็มีความภาคความเพียรมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนต่อความทุกข์ยากลาบากต่างๆทั้งหลายมามๆาไ่ไก่กอง ด้วยการดิ้นรนพยายามขุนขวายเสวงหามาให้ได้สิ่งต่างๆทั้งหลายดังที่เราคาดหมายมาจริงๆแล้วชีวิตของพวกเราเราก็ดิ้นรนขุนขวายเสวงหามาผ่านการเวลามาหลายเดือนหลายปีแล้วเ, <c oughs> เราก็ควรที่จะ <c oughs> น้อมนําเข้ามาคิดพิจารณาถึงสิ่งที่เราขวนขวายเสวงหาและกับสิ่งที่เราได้มานั่นว่าเราความปรารถนาที่แท้จริงของพวกเรา ก็คือปรารถนามีไอ้ตัวชีวิตของเราเองมีความสุขเราต้องการความสุขก,การสเสวงหามากเพื่อให้ตัวเองมีความสุขแล้วเราสเสวงหามานั้นเราจะได้มามากน้อยขนาดไหนเราก็ได้จะย้อนเข้ามาดูย้อนเข้ามาถามตัวเราเองแล้วว่าแล้วเราอะแหละมีความสุขมากน้อยขนาดไหนตามเป็นเป็นความสุขตามที่เราปรารถนาเราต้องการหรือไม่นี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละเราควรที่จะมาม,มาตรวจตา มาพิจารณาได้แล้วเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยนะที่มันการเวลามันผ่านไปผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปไหนนะมัน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 มีแต่มีแต่ผ่านไปสู่ความแตกดับเท่านั้นแหละมันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเน่ยก่อนที่มันจะแตกดับเราถ้าเราไม่ไม่ย้อนเข้ามาคิดพิจารณาไต่ต้องแยกแยะเลย เราจะมีแต่การวิ่งโหวนขวายสุบหาสิ่งที่เราได้ปรารถนาต้องการปรารถนาความสุขเ,เราอาจจะไม่ได้เลยก็ได้เพราะชีวิตมันแตกตับไปซะกก่อนออก่อนที่เราจะได้ความสุขแต่ดังที่เราปรารถนาดังที่เราต้องการเพราะฉนั้นถ้าหาพวกเราพากันย้อนเข้ามาพิจารณาดูว่าเออชีวิตของเราที่เราปรารถนาสิ่งเหล่านั้นต่างๆนานามาเนี่ยแหละ มันมีคุณค่ามีมากมีคุณค่ามากน้อยขนาดไหนแต่เราย้อนกัมาพิจารณาแล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เราคุ้นขวายเสวงหามานั้นมันล้วนแต่เข้ามา,เอาเ,า,มาเอาเข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายเอาเข้ามาให้ร่างกายเราได้พึ่งพาอาศัยต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์เข้าปลาอาหารหรือวัตถุสิ่งของออบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยอะไรต่ออะไรต่างๆนานาก็ล้วนแต่น เป็นเ็นเป็นเอเ,เครื่องบำรุงบำเรอรหรือหรือเครื่องไอใช้ไอในร่างกายของพวกเราเองทั้งนั้นแต่เป็นดีสิ่งใดบ้างมีมีมากน้อยขนาดไหนที่เข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจของเรามีไหมเราเกิดมาเรามีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจแต่ถ้าหากจิตใจดวงนี้ไม่มีสิ่งใดเข้ามาหล่อเลี้ยงเลย แม่ภายนอกมันจะมีมีสิ่งหล่อเลี้ยงมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามร่างกายของเรามันมันก็เป็นไปเพื่อ,อความเสื่อมสมูมถึงที่สุดก็คือความแตกดับอย่างแน่นอนเราดูที่ว่าพวกเราพากันทะนุดูถนอมดูแลเลี้ยงดูอุปถากมันด้วยความปานี่ขนาดไหนมามากมายไก่กองแล้วก็ตามร่างกายของเราเนี่ยนะมันมีความเจริญขึ้นเจริญขึ้นไหมล่ะ มันไม่มีมันมีมัมนนอกจากมีแต่ความเสื่อมลงเสื่อมลงจนถึงที่สุดแล้วมันกระแตกดับเท่านั้นแหละแม้พวกเราในปัจปจ,ปจ,จุบันนี้ยังไม่ถึงกับแตกดับแต่มันก็จะไปสู่ความแตกดับสักวันหนึ่งข้างหน้านั่นเองอเพราะฉะนั้นถ้าหากพวกเราไม,ไม่พากันพิจารณาเราก็จะเป็นข่าธาตุในความนี่ดิ้นรนทะเยอทะยานขุนขวายสวงหามาตลอดเวลาอย่างนั้นมันก็มีแต่เข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาบำรุงสิ่งที่แตกดับทั้งนั้นแหละ อเราพอถึงจุดสุดท้ายแล้วเราจะคุ้มค่าไหมคุ้มค่ากับการเด็ดความเด็ดเหนื่อยมเยมื่อหิวของเราที่เราต้องขนขวายมาหามาด้วยยญ้าด้วยลาําบากด้วยความเหน็ดเหนื่อยเอามาก็เพียงเพื่อเข้ามาหล่อเลี้ยงบํารุงในะสิ่งที่แตกดับถึงที่สุดแล้วความแตกดับมาเยือนเราก็เป็นความสูญเปล่าที่สุดเราไม่ได้อะไรเลยเป็นแก่นสัาระเคยเด็ดเหนื่อยยังไรก็เหน็ดเหนื่อยมาแล้วก็เรากระจาไปกับความเหน็ดเหนื่อยนั่นแหละนี่ อันนี้แหละสิ่งที่พวกเราควรจะย้อนเข้ามาพิจารณาค้นหาดูโดยเอายกยกเอา <c oughs> หลักธรรมที่พระเจ้าได้สมบูรณับชมประกาศสอนโลกไว้เป็นแนวทางในการนำพาความความคิดของเราเองเพราะธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงชี้บอกอต่อสาวกทั้งหลายนั้นเป็นไปเพื่อความสุขอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าเองออกไปถึงจุดความสุขที่ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงมาแล้วตลอดจนสาวกออรหัสยุมาหมายไก่กองที่ก้าวเดินไปถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขอันแท้จริงที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ประสมสัมผัสได้เป็นเจ้าของแล้ว่ประมังสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งนี้มันไม่ได้มันมันมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ร่างกายไม่ได้แล้วเพราะร่างกายมันของแตกของดับ ต้องความสุขท,ที่แท้จริงมันมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่แตกไม่ดับเพราะนั้นสิ่งใดล่ะไม่แตกไม่ดับก็มีแต่จิตดวงน,นี้เท่านั้นแหละที่ไม่แตกตไม่ดับนอกออกไปจากจิตดวงนี้แล้วมันมีแตกมีแต่แตกมีแต่ดับทั้งนั้นแล้วเราจะไปหวังพึ่งหวังว่าปรถนาต้องการนั้นมีความสุขได้อย่างแท้จริงได้อย่างไรถ้าพวกเราน้อมนำเข้ามาพิจารณาแล้วเราจะเห็นชัดเจนแล้วว่าโอ้ชีวิตของเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็เพราะจิตน,นี้แหละจะมีความสุข แล้วจิตจะมีความสุขมาได้อย่างไรล่ะ,ะถ้าหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันก็มีแต่เรื่องของกิเลสแผดเผาครอบงําอยู่ตลอดเวลาแล้ว,แล,วแล้วการแผดเผาของกิเลสมันมันจะทําให้เราเป็นสุขได้ไหมมันย่อมเป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากเล่าร้อนทุรนนทุรไลอ,อ,อ,ยอยู่ตลอดเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นการปรฝึกปฏิบัติการอบรมจิตอบรมใจของเราให้เข้าไปถึงธรรมะนี้จึงมีควาสมสําคัญอย่างยิ่ง ถ้าจิตใจตรงนี้ได้รับการอบรมจนเข้าไปถึงธรรมะแล้วภายนอกเราไม่ต้องไปดิ้นรนขนขวายเสวงหามาเลยไม่ว่าจะเป็นเป็นวัตถุสิ่งของอะไรต่อไรต่างๆนา,นานาก็ตามเถอะเ,เพราะว่าถ้าหากแต่จิตใจม,มีมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ในสภาพใดมันก็มีความสุขตั้งนั้นแหละถ้าร่างกายของเรา มีวัตถุภายนอกมากมันก็ได้พึ่งพาอาศัยมากมรรมก็มีความสะดวกมีความสบายถ้าร่างกายนี้มันมีน้อยก็ได้พึ่งพาอาศัยน้อยก็ได้รับความสะดวกน้อยแต่ถ้าไม่มีภายนอกสิ่งของภายนอกมาเป็นที่ที่พึ่งที่อาศัยของร่างกายร่งองน,นี้ร่างกายก็อาจจะได้รับความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวในการดำรงชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นมัน,มน,มนเราต้องแยกกันให้ถูกแยกส่วนหนึ่งคือส่วนร่างกาย แยกอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนจิตใจส่วนร่างกายของเรากที่พวกเราดิ้นรนขุนขวายเสวงหามาเป็นหลักประกันของร่างกายของเราอ่ะความเป็นอยู่ของพวกเราเราจะอยู่ไปอีกนานกียาวนานกดขนาขน,านาไหนก็ตามเนี่ยเราเราก็จะกินเราก็มีกินจะอยู่เราก็มีที่อยู่จะใช้จ่ายเราก็มีม,มีมีวัตถุเป็นของใช้จ่ายออกไป ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วร่างกายของเราก็ได้รับความสะดวกได้รับความสบายในระดับหนึ่งแต่ความสะดวกความสะดวกความสบายนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขนะความสุขนั้นมันต้องสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองเอภายในจิตในใจของพวกเรานั่นแหละแล้วเราจะมาสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรล่ะความสุขที่แท้จริงจะปรากฏออกมาให้พวกเราได้สัมผัสอยู่ภายในจิตในใจของเราเองมันก็ต้องเกิดขึ้นมาจาก การอบรมจิตอบรมใจของเราเองนั่นเองการอบรมจิตอบรมใจของเรานั้นตามหลักธรรมในพระศาสนาท่านก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งอยู่ที่จิตภาวนาคือการภาวนาคือการอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีหลักธรรมขึ้นมาแม้พระพุทธเจ้าก็ตามพระพุทธเจ้าพระองค์อุบัติเกิดขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอกของโลกก็เกิดขึ้นมาจากการภาวนา แม้พระสงฆ์สาวกอรหันที่อุบัติเกิดขึ้นมาสู่ความเป็นพระอรหันต์พวกเราได้กล่าวกล่าวถึงท่านทั้งหลายเราท่านว่าสังฆังสังฆังสังจฉามิมากระวนแต่เกิดขึ้นมาจากการภาวนาทั้งนั้นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธภายนอกภายนอกไม่ว่าจะเป็นเป็นทานเป็นศีลเป็นคุณงามความดีอย่างไรก็ตามก็เป็นการปูพื้นฐานเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราท่านั้นเพราะฉะนั้น จิตใจของเรานี่จึงไม่ควรที่จะมองข้ามถ้าเรามองข้ามจิตใจของเราแล้วแบบย่ไพน์นอจะมีหล่อเลี้ยงมีมีของทึ่งพาอาศัยมากมายไก่กองขนาดใดก็ตามแต่จิตนี้ก็จะมีแต่ความทุรนทุรายเพราะมันหิวกระหายอยู่ในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายนนะมัน,ม,น,ม,นมันจะไม่มีความสงบสุขหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะควรค่าอย่างยิ่งก็คือการอบรมจิตอบรมใจของเราเองนะครัะเพราะฉะนั้นชาวพุทธเรา ควรที่จะศึกษาแล้วศึกษาในการอบรมจิตอรมใจด้วยจิตภาวนาจากนั้นควรที่มันมันภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้อยู่อย่างสม่ําเสมอเมื่อการอบรมจิตอบรมใจของเราเองอย่างสม่ําเสมอแล้วเชื่อเถอะว่าจิตนับวันที่ได้รับการขัดเกลารับการอบรมนั้นมันก็จะน้อมเอียงเข้าไปสู่เ,เ,เ,เส้นทางของธรรมะได้อย่างแน่นอน อ,นนอันนี้จากการจากการที่พวกเราจะมาใส่ใจจะมาอบรมการภาวนาแก่จิตแก่ใจของเรานั้นเราจะอบรมได้อย่างไรการอบรมจิตอบรมใจของเราเองนั้นที่เราเรียกว่าจิตภาวนานั้นหลักสำคัญมันขึ้นอยู่กับสติต้องมีสติเป็นความเป็นสำ,สำคัญอย่างยิ่ง คำว่าสตินั้นก็คือความรลลึกได้ความรลลึกได้ระลึกได้สิ่งนั้นระลึกได้สิ่งนี้ต่างๆนานาน,าน,า ấy, นั่นแหละความรลลึกได้นี่แหละคือตัวสติหรือต,ตัวตัวสตินี้ก็คือความระมัดระวังคือความระมัดระวังจ้องอยู่กับความรลลึกได้นั้นจ้องอยู่กับผู้รู้คือคือรู้สัมผัสอยู่นั้นนั่นแหละค,คือตัวจิต uh, ตอนนี้เราจะยกเอายกเอายกเอา,ยกเอาบทธรรบททมาให้จิตมัน ยึดไว้เราก็มีสต you ิเราจะลึกกได้ถึงบทธรรมนี่เรายกขึ้นมาให้จิตมันยึดไว้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวัคข้ตอนเช่นว่าเราจะยกเอาคําบริกรรมมาให้จิตมันยึดไว้ด้วยคําบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละถ้าเรามีสติกํากับจิตอยู่ในการบริกรรมของเราในขณะที่เราบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปจะเป็นจะเป็นบริกรรมหนักบ้างเบาบ้างหรือ ละเอียดบ้างหยาบบ้างก็ตามเดอะเนี่ยจิตมันจะสัมผัสรับทราบได้ตลอดเวลาอ่ามันจะไม่มีอะไรเล็ดลอดไปได้เลยเพราะว่ามันมีสติเป็นตัวกำกับจิตไว้อยู่กับคำบริกรรมเพราะฉะนั้นเราจะบริกรรมะละเอียดอย่างไงไปซ้ายไปขวาอย่างไรก็ตามเด้อเรามีแต่มีแต่สัมผัสรับทราบได้อย่างชัดเจนอย่างแน่นอนอนี่แหละ,ละการภาวนาของเราจึงขึ้นอยู่กับความีสติ ถ้าเราไม่มในการภาวนาเราไม่มีสติเราอาจจะบนบนท่องไปแบบแบบเแบอเบอรแบบ์ลอยๆอยแบบไม่รู้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยใช่ไหมเรายกเอาคําบริกรรมเรามาท่องบนบริกรมร,กรมออกพุทโธพุทโธแต่ด้วยความไม่มีสติกํากับจิตให้อยู่กับคาบริกรรมนั้นมันก็อาจจะมีคนที่หลงไปหลงหลงหลงไปอยู่อย,อยู่อยู่ต่างหากออกไปไปภาวนาเนี่ย แต่ไม่มีสติมันก็เบอร์ลอยจิตลอยร่องลอยไปที่นู่นที่นี่แม้ปากเราจะจะบ่นอยู่ว่าพุทโธพุทโธก็ตามแต่จิตก็ไม่ได้มาสัมผัสรับทราบถึงคาว่าพุทโธเลยมันก็ไปเกาะเกีเ่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งก็เกิดความเป็นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หน่ายินดีหรือน่ายินร้ายจะเป็นอารมณ์ที่เป็นโมโม,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 โมโหะเป็นความรุ่มหลงอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอยู่ก็ตามเดอเน หลักสําคัญที่เราจะต้องฝึกให้มากก็คือความจดจ่อด้วยความมีสติคือเระมัดระวังรักษาจิตให้อยู่กับบทบริกรรมจริงๆใช่ว่าเราจะยกเอาคําบริกรรมว่าพุโทโธพุธโทโธมาเป็นหลักยึดของจิตไว้เ,เราเราเราต้องให้ความสำคัญในคําบริกรรมว่าพุโทโธพุธโทโธจริงๆอย่างอื่นนอกออกไปจากพุโทโธแล้วเราจะไม่ให้ความสําคัญเราจะไม่สนใจไม่ใฝ่รู้ไม่ใฝ่เห็นแคทั้งนั้นแหละจะมีหรือไม่มีก็ตามในความรู้สึกของเราเราปล่อยวางให้หมดสิ้น เมื่อเราไม่ให้ความสําคัญในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วแม้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะเล็ดลอดกมาสัมผัสสัมผัสที่จิตก็ตามเดี๋ยแต่มันก็ไม่อยู่ไม่ตกข้างคาอยู่กับที่จิตหรอกพอมันสัมผัสมันก็หลุดออกไปสัมผัสมันก็หลุดออกไปพราะจิตัวงนี้ไม่ได้เก็บไว้จิตัวงนี้ไม่ได้้านเอาไว้จิตัวงนี้ไม่ได้รับเอาไว้มันก็สัมผัสรับทราบแล้วก็หลุดออกไปหลุดออกไปจิตของเราก็จะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานมากขึ้นยาวนานมากขึ้น แล้วเมื่อเรายิ่งบันภาวนาบ่อยเข้าบ่อยเข้าความคุ้นเคยในการภาวนาของเราเองมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นจิตที่อยู่กับคาบริกรรมว่าพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนแล้วแม้แม้แต่ก่อนภาวนาอารมณ์เรื่องราวจากความนึกคิดปรุงแต่งจะครอบงำจิตจังเราก่อกวรจิตจังเราใหมม้มีอยู่มากมายไก่กองแต่ไหนก็ตามเพื่อถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีแต่ค่อยๆจิตจางลงจิตจางลงไป จิตเอ่อยิ่งมันจิตจางลงไปมากเท่าไหร่จิตยิ่งเด่นเด่นในความรู้สึกในความรู้สึกสัมผัสกับคําบริกรรมว่าพุโตทโตพุโธนี่เนี่ยเมื่อเมื่อจิตมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมันยิ่งเด่นเข้าไปคําบริกรรมว่าพุโธเนี่ยยิ่งเด่นชัดเจนอยู่ในความรู้สึกของเราเอง <c oughs> จนจิตมันละเอียดไปถึงที่สุดแล้วจิตเป็นจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบเอง โดยที่พวกเราไม่ต้องไปบังคับบัญชามันไม่ต้องไปอยากตั้งความอยากหรือไม่อยากหรอกแต่หากมันจะเป็นหน้าที่ของของจิตเองแหละเมื่อจิตละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงที่สูงมันก็รวมตัวสู่ความสงบอ่อรวมตัวอยู่อยู่เฉพาะมันเอ่ออยู่เฉพาะจิตเองล้วนคือไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันก็เป็นแต่มันก็เป็นสองเป็นสามแล้วแต่จิตดวงนี้อยู่ในความสงบเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นสองเป็นสามเลย มันจะอยู่เฉพาะตัวของมันตัวของจิตเองเนี่ยเมื่อจิตไปมีความสงบดิ่งเต็มที่แล้วไม่ได้ไปคล้องแวะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับอะไรทั้งนั้นเลยจิตอยู่เฉพาะจิตเองล้วนๆนต่ภาสิทธิที่ยกกล่าวขึ้นมาในเบื้องต้นว่านัตสันติปลังสุขขังฟาร์มก็ว่าฟาร์มสุขอื่นเสมอด้วยฟาร์มสงบไม่มีนั่นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันในตัวของเราเองอย่างอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพราะชีวิตของพวกเรานั่นี่ย เราผ่านการเวลามายาวนานกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วเราสัมผัสกับความสุขมามากน้อยขนาดไหนความสุขทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะสูขจากรูกจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสมัมผัสจากธรรมารมอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เราไปยึดติดเราไปยินด,ดีพอใจเราไปปรารถนาต้องการจนกระทัง่งแย่งชิงกังนเพื่อให้ได้ความสุขทั้งหลายเหล่านั้นมาจนกระทั่ง,ง,งถึงข้าฟันก็มีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาโดยไม่คำนึงถึง ความทุกข์ยากลาบากของตนเองเลยก็เพราะ,ะสิ่งที่เราค้นคว้าเสวงหานั้นมันเป็นมันมันเป็นหลักประกันมันจะเป็นหลักประกันในป่าท้องร่างกายของเราได้อย่างแท้จริงแต่มันไม่สามารถที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราได้เราก็เห็นชัดเจนเลยว่าเมื่อเราเราจะได้มาได้มาในสิ่งที่ยินดีในสิ่งที่ชอบมากมายไก่กองดังที่พวกเราเสวงหามา จากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสเนี่ยเราจะเอามาเปรียบเทียบกับความสงบที่ปรากฏอยู่ภายในจิตในใจในขณะดีนั้นไม่ได้เลยนมันจะแตกต่างกันมากมายไก่กองเพราะฉะนั้นทาน่านจึงกล่าวไว้ว่าไม่มีความสุขใดจะเสมอด้วยความสงบอ่าเราก็เราจะเห็นชัดเจนเมื่อเราเห็นชัดเจนแล้วว่าความความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตนี่เมื่อเราเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้ว เราจะนั้มาเราจะให้คุณค่าของจิตอย่างอย่างอย่างยิ่งใหญ่อย่างไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นแหละเพราะบัดนี้เราเชื่อมั่นแล้วว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ภายนอกแต่ถึงแม้ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่นี่แต่มันก็ต้องอาศัยภายนอกะมาเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขขึ้นมาสู่จิตสู่ใจของเราเองแล้วเราก็เห็นชัดเจนย,ยอมรับได้อย่างชัดเจนว่าแม้ในขณะนี้ ความสูงจากความสงบด้วยสมาธิที่ไปกดทับกิเลสไม่ให้แสดงตัวตนออกมาเรายังมีความรู้สึกถึงความสูงที่อัศจรรย์ที่วิเศษบ้างไม้ไก่กองอหไรานี้แล้วถ้าถ้า,ถา,ถาจิตมันสงบด้วยปัญญาคือไประง,งับดับเอาสิ่งที่ครอบงำสิ่งที่ปะปนเข้ามาภายในจิตในใจทั้งหลายเหล่านั้นอันเป็นตัวสมุทัยให้ดับสิ้นออกไปจากจิตจากใจดวงนี้จิตใจดวงนี้เหลือเฉพาะจิตด,ดวงเดียวล้วน นั่นแหละมันจะยิ่งสุขอัศจรรย์นขนาดไหนเมื่อเราเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วความภาคความเพียรเี่ยมันก็เกิดขึ้นมาในใน่อกในรอยของพวกเราเองเนี่ยแหละนี่แหละการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเราต้องประพฤติปฏิบัติเข้ามาจากภายนอกจากภายนอกไล่เข้ามาจนกระทั่งถึงภายในเพราะนั้นแม้ภายนอกเนี่ยตอนนั้นครูบาอาจารย์จะไม่ได้กล่าวถึงก็ตามแต่ภายนอกถ้ามีอยู่ในหลักธรรมหลักวินัยแล้วล้วนแต่มีควาสมสําคัญทั้งนั้นแหละ ภายนอกนท่านบอกว่าให้การให้ทานการสละเจือจานเพื่อแผ่แบ่งปันวัตถุสิ่งของที่เป็นส่วนเกินของพวกเราเกิดในการสละของพวกเราเราสละต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นสมณะชีพามไม่ว่าจะเป็นบุคคลผู้คองเรือนหรือเป็นญาติโกโฮติกาอะไรต่ออะไร,ะไรต่างๆนานาถ้าเราสละออกไปแล้วตัวของเราเองไม่เดือดร้อนครอบครัวเราไม่เดือดร้อนอันนี้แหละเราเรียกว่าการสละให้ทานอย่างแท้จริง แต่ไม่ใช่ว่าจะไปสละสัจนตัวเองเดือดร้อนครอบครอบครัวตัวเองเดือดร้อนอันนั้นไม่ถูกต้องทมหลักทาหลักวินัยหลักทาหลักวินัยเ,เมื่อเราเมื่อเราบํเาเพ็ญแล้วเมื่อเราทําแล้วทุกคนต้องมีความสุขมีความอบอุ่นร่มเย็นไปด้วยกันนี่แหละภายนอกผู้ที่พวกเรานขนฝายเสวงหามาอันนี้เราก็ต้องเตรียมเตรียมที่จะเข้ามาถึงภายใน คุณงามความดีต่างๆทั้งหลายก็เป็นการปูพื้นฐานให้เข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราเองเราก็ยินดีพอใจที่จะแต่สร้างความดีภายนอกไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลพอเราเรามีทานมีศีลดีแล้วความเป็นอยู่ของพวกเราก็จะร้่วแต่มีความอบอุ่นมีความร่มเย็นทั้งนั้นแหละเราจะไม่มีปริพเทศความกังวลในเวรในภัยที่เกิดขึ้นมาจากการปิญเกวกัน เกิดขึ้นมาจากการทับถมเหยียบย่ํากันเออเนเราจะต่างคนต่างก็จะอยู่ด้วยความสงบสุขงเงียมต่างคนต่างจะอยู่ด้วยด้วยความอบอุ่นด้วยความสุขความเจริญอย่างแท้จริงอันนี้แหละเป็นอ่พวกเราพวกเราจะต้องสร้างปูพื้นฐานขึ้นมาในการดํารงชีวิตในการอยู่ร่วมกันของของพวกเราซิก่อนก่อนที่จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราด้วยจิตอภาวนาเมื่อเราปูพื้นฐานมาดีแล้ว ภายนอกของเราเราทํามาอย่างดีอย่างดีแล้วในหมู่ในคณะของพวกเรากร่วนแต่เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยความมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันการอยู่ร่วมกันของพวกเราจะมากมายไก่กองกันต่างไหนก็ตามมันก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมันไม่มีปฏิโพ์ความกังวลในเวในภัยทั้งหลายจากนั้นมาเราจะเน้นลงไปในการอบรมจิตอบรมใจของเราเองเบื้องต้นเราก็จะต้องพยายามอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบให้ได้ พราะถ้าจิตไม่มีความสงบแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าเราจะพิจารณาในขันใดก็ตามในรูปในเวทนาสาัญญาสังขารวิญญาณในสิ่งใดก็ตามเด้อ <c oughs> จิตน,นั้นมันมักจะปีกแวะออกนอกรูปนอกทางจากการพิจารณาผอที่สุดก็เลยการการพิจารณาของเราก็อาจเป็นเป็นความฟุ้งซ่านได้เสียได้เน,นี่แะที การพิจารณาด้วยจิตที่ไม่มีความสงบเป็นตัวหนุนมันเนี้ยมักจะโลเลเหลวไหลปีกแวะออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นควาสมสำคัญอย่างยิ่งในเบื้องต้นเราก็ควรที่จะอบรมจิตอบรมใจของเราเองสร้างจิตสร้างใจของเราเองให้มีความสงบเพราะจิตที่มีความสงบแล้วมันได้รับการอบรมจาก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 ,จาก,จาก,จากทางทางภายนอกจากครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายที่เรามีความเข้าใจแล้วเราก็มาอบรม อบรมเอาจริงเอาจังลงไปจนกระทั่งจิตของเราเองมีความสงบมีความชำนิชำนาญในการเข้าออกความสงบเรียกว่าสมาธิจนแน่นอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเนะี่ยพ,พอจิตใจของเรามีมีสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมีสมาธิเป็นที่พึ่งแล้วจากนั้นไปเราจะเดินทางด้านวิปัสสนาคือการใช้ปัญญาของเราเข้าไปขี้คายแยกแยะพิจนารณาตรกรสังขารทั้งหลาย ที่เราอยู่กับเขามาแต่ไหนแต่ไรมานนะั่นแหละนับแต่ร่างกายตัวนี้ร่างกายที่เราเอามาอาศัยเขาอยู่ตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วมันผ่านการเวลามายาวนานขนาดไหนกี่วันกี่เดือนกี่ปีละแล้วร่างกายที่เรามาอาศัยเขาอยู่าายา ly, ยที่เราแล้วว่าตัวเรา,ต,เราตัวเราเนนะี่ยเราเคยพิจารณาไหมเราเคยค้นหาไหมว่าส่วนไหนล่ะที่ว่ามันเป็นตัวเราส่วนไหน thì, ที่มันเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ถ้าเราแยกแยะออกมาส่วนนี้ก็เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเองเป็นกระดูกเป็นตับไตไส้พุงอะไรต่ไรต่างๆสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นมันจะเป็นเราได้อย่างไรมันจะเป็นคนได้อย่างไรมันจะเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้อย่างไรมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดอนันตการเนี่แหละอาศัยจิตนี่ไปอาศัยเขาอยู่ช่วระยะหนึ่งอ่าก็เมื่อไปอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็ด้วยอำนาจแห่งแห่งอวิชชาที่ครอบงำมาแต่ไนแต่ไรมา มันก็มาสมมุติเอาต่างๆนานาสมมุติว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายว่าเป็นนางกอทั้ทงเขียวในแดงอะไรอะไรต่างๆแต่สมมุติแล้วด้วยโมหะความรุ่มหลงเขาไปยึดติดเอาสมมุตินั้นเองแหละไม่ไม่ใญ่มันไม่ทราบเพียงแค่ว่านี่มันเขาสมมุตินะแต่มันก็ไปหลงสมมุติเอายึดติดสมมุติว่าเป็นเราจริงๆเ,เป็นเราเป็นของของเราเราต้องการอย่างนั้นเราไม่ต้องการอย่างนี้อะไรอะไรต่างๆก็ล้วนแต่มาเป็นไฟมาเป็นเครื่องก่อกวนแผ่เผาคล้องงามจิตใจของเราทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงควรได้รับการแก้ไขการถอดถอนด้วยปัญญาของเราเองอน,นี้การถอดถอนด้วยปัญญาของเราเราจะถอดถอนได้อย่างไรล่ะเราก็ต้องถอดถอนได้ด้วยการพิจารณาค,คิดอ่านไต่ตองแยกแยะขี่คายออกไปตามสภาพความเป็นจริงของมันนั่นแหละ ใช่ว่าเราจะพิจารณาร่างกายของเราเราก็แยกแต่ละส่วนแต่ละส่วนออกมาแต่ละส่วนมีอะไรมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นตับไตไส้พุนแยกออกมาแยากออกมาตามกระรองความสามารถของเราจะแยกได้ละแหละเราแยกออกมาแยกออกมาแยกเป็นหมวดเป็นหมู่ออกมาส่วนที่เป็นแข็งแข็งที่เป็นจับต้องได้มีมีกระดูกเป็นต้นมีเอ็นมีกระดูกมีเอ็นมีอะไรอะไรเป็นต้นเราก็แยกแยกออกมาได้กองหนึ่งสิ่งที่มัน มันพัดวีเข้าเข้าออกๆเราก็แยกมันได้อีกอ yes. ีกอีกก้อนหนึ่งจะเรียกว่าลมหายใจกับต่างๆทั้งหลายเหล่านี้อีกส่วนหนึ่งที่มันให้ความอบอุ่นพัดวีขึ้นขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในทั่วสรพังร่างกายของเราให้ความอบอุ่นนั้นเราก็แยกมันได้กองหนึ่งส่วนที่มันเออบาบมันเป็นของเหลวเออบาบมีน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําดองป็นต้มเนี่ยมันก็เออบาบอยู่ทั่วสรพังร่างกายเราก็แยกออกมาอีกใต้อีกส่วนหนึ่ง เนี่ยเราแยกออกมาเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าส่วนประกอบที่มาเป็นร่างกายของเรานี้มันก็ล้วนแต่มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแหละมีน้ำดินรลมไฟแต่สี่ประการนี้เป็นเป็นเป็นธาตุที่แท้จริงเมื่อธาตุนี้มันก็มารวมกันเป็นหนึ่งรวมกันมาเป็นหนึ่งแล้วก็อาศัยจิตนี้แหละมามาอาศัยเขาอยู่กะสมบุติต่างๆนานาว่าเป็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาต่างๆ รวมฟาร์มแล้วได้รวมฟาร์มที่แท้จริงมันก็คือท่าสีดินน้ํหลมไฟนี่เองแต่ว่าจิตเนี่ยมาอาศัยเขาอยู่ช่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เคยร้อยปีแล้วเราจะไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของของเราได้อย่างไรล่ะเห็นไหมมันมันเคยมันไม่มันไม่ทราบว่ามันเป็นเราหรือเป็นของเราแต่มันเคยเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นมันเคยเป็นอย่างไรล่ะมันก็เคยเกิดมันก็เกิดมันเคยดับมันก็ดับ มันเคยแปรเปลี่ยนมันก็แปรเปลี่ยนมันก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นเราจะอยากหรือไม่อยากเขาก็ไม่ได้เป็นไปเขาก็ไม่ได้รับรู้ถึงความอยากของเราไม่หรือไม่อยากเช่นว่าเราไม่ไม่อยากเจ็บถึงเวลาเขาก็เจ็บเขาไม่ได้สนใจว่าความเราไม่อยากเจ็บเลยหรือเราไม่อยากตายถึงเวลาเขาก็เขาก็ตายเองแหละใช่ไหมเขาไม่ได้รับรู้รับสีรับสาอะไรกับเราด้วยเพราะนั้นการอยู่การที่เรามาอยู่กับเขาคือจิตดวงนี้มาอาศัยอยู่กับเรืองกายนี้ สิ่งสําคัญอย่างยิ่งก็คือควรที่จะต้องเข้าไปรู้จักเรือนกายนี้ให้ถ่องแท้ให้ให้ถูกต้องอย่างแท้จริงเราจะรู้ชัดเจนถึงถึงสภาวะถึงอรขึขันทั้งหลายเหล่านี้นก็ได้ด้วยปัญญาของเราเนั่นแหละปัญญาเอาปัญญามาแยกแยะขี้คายพิจารณาดูแยกออกมาแยกออกมา,กออกมาหเห็นว่ามันส่วนนั้นก็เป็นส่วนนั้นเม่เผมขนและนหนังก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแยกออกมาแยกออกมาจน จนรอบตัวแล้วเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว,ว่ามันได้เพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองนะเมื่อธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมารวมกันด้วยเหตุด้วยปัจจัยมาก็มาเป็นเป็นเป็นรูปเป็นล่าขึ้นมาก็อาศัยจิตนี่แหละมาอาศัยอยู่มาสิงสู่เขาอยู่พอมาอาศัยมาสิงสู่เขาอยู่แล้วก็เกิดสมมุติต่างๆนานาสมมุติว่าเป็นเราเ,เป็นของของเราเป็นหญิงเป็นชาย พอสมมุติว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วเราก็ตั้งความปรารถนาเราหรือความไม่ปรารถนาปรารถนาต้องการให้มันเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้นี่แหละมันมาตั้งความปรารถนาลงไปพอมันไม่เป็นไปดังปรารถนาเพราะการที่เราจะไปสมมุติมันเป็นอย่างไรมันก็ไม่ได้รับทราบตามตามที่เราสมมุติเขาแต่เขามีหน้าที่ของเขาว่าเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเขายะไม่ไม่รับทราบ ความเป็นแหม่ความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาของเราด้วยแต่พอมันเป็นไปเป็นไปเป็นไปเช่นนั้นเองตามเรื่องตำราวของมันแต่ถ้ามันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราเนี่แหละเป็นทุกข์มันจะสิ่งทั้งหลายเราท่านเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นไปดังที่เราปรารถนาเราก็ไปเ,เ,เพลิดเพลินัวเมาเอ่อกับสิ่งทั้งหลายเราท่านได้เอ่อก็ผลที่สุดเอ่อก็มีแต่มีแต่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาขอ้องงำจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลา แล้เมื่อจิตใจของเราถูกความยุ่งเหยิงวุ่นวายมาครอบงำอยู่ตลอดแล้วเราจะไปหาความสุขมาจากไหนล่ะเพราะฉะนั้นการอบรมจิตอบรมใจของเราหลักสําคัญเราก็ต้องมักขี้คายแยะแยะพิจารณาเห็นตามสภาพความจริงของมันเพื่อให้เราถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกมาออกมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเสียอตอนนี้มาจิตใจที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนแล้ว ที่ผ่านความสงบแล้วมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเ,เป็นพื้นฐานของจิตแล้วเราจะไปพิจารณาทางด้านปัญญาการพิจารณาของเรานั้นก็จะค่อยข้างพิจารณาได้อย่างชัดเจนได้อย่างแยกคลายได้อย่างรอบคอบเมื่อเราหมั่นพิจารณาบ่อยเข้าบ่อยเข้าความชัดเจนความคล่องแคล่วในการพิจารณามันก็ย่อม เกิดขึ้นมาเรื่อยๆมาแล้วการพิจารณาของเราก็จะมีความรวดเร็วและหลมคมมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งการพิจารณาของเราได้รู้แจ้งแทงตลอดได้เห็นตามสภาพความจริงของมันตลอดแล้วก็จิตดวงนี้ยอมรับเหตุผลได้ปัญญาได้เข้าไปสอดส่องแยกแยะขี้คายออกมาให้ให้ให้จิตดวงนี้เป็นผู้รับรู้เป็นจิตนี้เคยท่านรู้เป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับทราบจิตดวงนี้ก็ยอมรับเหตุผลตามสภาพ ตามความจริงของปัญญาที่เข้าไปซอดสองขี้คายพิจารณาหเห็นอย่างแท้จริงเมื่อจิตดวงนี้ยอมรับแล้วตามสภาพความป็นจริงอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เคยเกาะเกี่ยวข้องงำจิตใจมาแต่ไหนแต่ไรมันก็หลุดออกไปเ,เหลือแต่ความจริงล้วนๆเกี่ยวข้องกับความจริงล้วนเมื่อเกี่ยวข้องกับความจริงล้วนมันควรจะเกิดมันก็เกิดมันควรจะแปรเปลี่ยนมันก็แปรเปลี่ยนหรือหรือมันควรจะดับมันก็ดับจิตดวงนี้เป็นเพียงผู้รับทราบเท่านั้นเอง เมื่อแล้วเมื่อรับทราบแล้วด้วยการที่เราอยู่กับเขาเกี่ยวข้องกับเขามันก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลบริหารไปตามหลักพาราหเวทปัญจขันธาขันธ์ห้าปินพาระให้พวกเราจะต้องเยียวยาบริหารแบกหามมันไปเพราะถ้าเราไม่เยียวยาไม่แบกหามมันเกิดผุเกิดเสียหายมันก็มาบีบคั้นเราให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปก,ไปกับระการกับการผุการเสื่อมทรงของมันนั่นเอง เปรียนไปดดเหมือนบ้านนั่นแหละที่เราอาศัยบ้านอยู่แม้นบ้านไม่ใช่ตัวเราเราไม่ใช่ตัวบ้านก็ตามแต่เมื่อบ้านมันมันมันผุมันพังตรงไหนหลังคามันรั่วหลังคามันแตกเราควรจะซ่อมแซมเราก็ต้องไปซ่อมแซมมันเพราะถ้าเราไม่ซ่อมแซมแล้วเวลาฝนตกมันก็ถูกเราเราก็เดือดร้อนเวลาฝนออกมันแผดเผาเราเราก็เดือดร้อนไปแต่ตามตามเรื่องทำราวของเขาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรา เราก็ต้องมาแบกหามมาบริหารดูแลมันเยียวยามันให้มันอยู่ไดเ้เมื่อในขณะที่เราบริหารดูแลมันให้มันอยู่ได้ด้วยด้วยความฉเฉลียวฉลาดของเราเองเราก็ต้องเอาประโยชน์จากมันพอที่เราจะคืนเจ้าของเดิมเข้าไปคือดินน้ำลมไฟนั่นเองเราก็จะเอาไปมาเป็นประโยชน์อย่างไรเราก็ามาเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณงามความดีมาในการอบรมจิตอบรมใจของเราเองเอ ด้วยด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งภาวนาด้วยการพิจารณาธรรมถ้าพวกเราหมั่นปฏิบัติอยู่เปน็นนึงนิดแล้วนับวันจิตใจของเราน้นน้ะจะมีความหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาเรื่อยเรื่อยไปเ,เมื่อจิตใจที่มีความตั้งมั่นมั่นคงหนักแน่นมั่นคงแล้วแม้การดำเนินชีวิตอยู่ในทางโลกของพวกเราจะอยู่อีกยาวนานอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีอะไรก็ตามเด้เอเราจะดำเนินชีวิตเราจะสัมผัสทั้งสิ่งที่ได้ทั้งสิ่งที่เสีย ทั้งสิ่งที่น่ายินดีดน่ายินร้ายไอ้ความได้หรือความเสียความยินดีหรือยินร้ายนั้นมันก็ไม่สามารถมาครอบงำจิตใจตรงนี้ให้หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับความยินดียินร้ายหรือได้หรือเสียไปกับไอ,อ้วะต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้เมื่อเมื่อเราอยู่เฉพาะเอกเทศข,ของเราเราก็ไม่ไม่ต้องไปอิงอาศัยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็อยู่อยู่ของเราได้เมื่อมีธรรมมีเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจแล้ว แม้ภายนอกเราจะขาดขาดเขินเขินแต่ภายในจิตในใจมันก็มีความสุขแต่ถ้าภายนอกเรามีพึ่งพาอาศัยภายนอกเราก็ได้รับความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นความสุขเราก็เห็นชัดเจนเลยความสุขมันอยู่ภายในจิตในใจนี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของของเราร่างกายของเราเมื่อเป็นอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดขึ้นมาด้วยความทุกข์ท้งนั้นแหละเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าคนที่เกิดมาเนี่ยล้วนเกิดมาด้วยการร้องไห้ท้งนั้นแหละถ้ามันสุขมันจะไปร้องไห้เหรือ เอตที่มันร้องไห้เหตุที่มันร้องไห้ก็คือทุกนั่นเองนั่แหละมันเริ่มต้นขึ้นมาจากการร้องไห้แม้งจุดสุดท้ายของชีวิตมันก็ว่าจบด้วยการร้องไห้อีกเช่นกันแม้คนตายจะไม่สามารถร้องไห้ได้ก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นร้องไห้นี่แหละเป็นเรื่องเราความเป็นไปของร่างกายมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเอาเมื่อเราเราอยู่กับเขามันก็มีหน้าที่เราก็มีหน้าที่ในการบริดูแลบริหารมันไป ตามกลาลังความสามารถของเราเราจะทํามาหากินประกอบกิจการงานอาชีพอะไรมาหล่อเลี้ยงเขาเพื่อให้เขาเปียงเป็นเครื่องมืออันสมบูรณ์ในที่เราจะใช้เขาในการขวนขวายสเสวงหาสุขขึ้นมาภายในจิตในใจของเราเราก็ดูแลบริหารเขาไปแต่ควา,าสมสําคัญอย่างยิ่งของพวกเราเองก็คือเราจะต้องพยายามที่จะหาข้ออัดข้อทามหรือพยายามมีความภาคความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจของเราเอง ให้ให้ได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาการอบรมจิตอรมใจของเราเองแม้นในปัจจุบันเราไม่ยังไม่มีโอกาสไม่มีความสะดวกที่จะเข้ามาอบรมมาอาศัยอยู่ในวัดแม้เราอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนอยู่ในบ้านอย,อยู่ในเมืองเราก็สามารถอบรมจิตอบรมใจของเราเองได้แม้จะมีความยากความลำบากเกิบมากขึ้นบ้างก็าตามเถอะแต่เมื่อเรามีพื่อความพยายามภาคเพีย ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่ล้วนแต่สําเร็จได้ด้วยความภาคพียรความเพียรความพยายามทั้งนั้นแหละไปในจิตในใจของเราเหมือนกันถ้าพวกเรามีความพยายามมีความภาคเพียรมันก็มีโอกาสเกิดเป็นความสําเร็จได้แต่การอบรมจิตอบรมใจของเราเองจิตใจของเรามีความหนักแน่นตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงแล้วแม้ชีวิตการดําเนินชีวิตของพวกเราไปเราจะผสมสัมผัสกับสิ่งที่น่ายินดีหรือน่าร้ายก็ตามที่ท่านเรียกกันว่าโลกธรรมทั้งแ มีได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สัลเเสริญมได้ดิทาได้สุขได้ทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่โดยธรรมชาติของโลกนั่แหละแต่เมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเมื่อมาสัมผัสกระทบกับกับตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็จะเป็นผู้รับทราบในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อจิตที่ไม่มีไม่มีสมาธิเป็นเครื่องอยู่จิตไม่มีหลักทําเป็นแนวแนวยึดไว้แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถมาครอบงำจิตใจ ของเราเองได้ให้ยินดียิน้ายให้ชอบให้ชังไปตามเรื่องตามราวของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็นาความยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรานั่นเองเพราะดั้นการอบรมจิตอบรมใจของเราเองนี้เราจะต้องพยายามดูแลจิตของเราเองให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเราจะยกเอาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธขึ้นมาเราก็ต้องมีความพยายามกํากับควบคุมจิตใจของเราให้อยู่แต่คําว่าพุโทโธพุธโทโธไม่ไปสนใจสิ่งอื่น ไม่เป็นสนใจหลักธรรมอนอื่นจนกระทั่งจิตของเราเข้าไปสู่ความรวมตัวสู่ควาสมสงบนี่แหละจุดมุ่งหมายของเราปรากฏขึ้นแล้วเมื่อจิตที่อยู่ในควาสมสงบจนอิ่มพอของจิตแล้วจิตนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหลักแน่นมั่นคงก็จะเป็นเกาะคุ้มครองปกปัก,กรักษาจิตของเราเไม่ให้ไม่ให้เรื่องโลกหรือเรื่องธรรมสิ่งทั้งหลายภายนอกออที่มาเป็นตัว,ต,วตัวสมบูรณ์ไทยเข้ามาครอบงำจิตใจของเราให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปได้ เราก็มีหลักเกณฑ์ในการยืนยืนอยู่อยู่ใน่าำกลางของกระแสการได้การเสียหรือยืนอยู่ใน่าำกลางของอนิจจังทุกขังอนัตตาน,นั่นเองอจากนั้นมาเมื่อเราได้หลักได้เกณฑ์อย่างนี้แล้วเราเห็นชัดเจนเลยว่าชีวิตของพวกเรานั้นร่างกายของเราจะมีคุณค่าขที่มาก็เพราะ,ะ,ะ,ะรู้จักนําเอามันไปใช้ให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาเท่านั้นเองก่อนที่มันจะแตกดับไปถ้ามันแตกดับไปแล้ว เราก็จะไม่สามารถไปเรียกร้องเอาคืนมาให้มันมาทาคุณนำทำคุณประโยชน์อะไรได้เราก็มีโอกาสในขณะที่เขายังอยู่ยังยังไม่ถึงอาการแตกดับก็ตามเด้อร่างกายนี้ตั้งแต่ศรีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศรีรษะเขายังอยู่กับเราแต่ยังไงก็ตามเขาอยู่กับเราอย่างนานก็ไม่เกินร้อยปีแหละเดี๋ยวก็ต้องแยกจากกันแต่ก่อนที่มันจะแยกจากจากเราไปเราก็อาศัยเขาเนี่ยมาเป็นเครื่องมือ ในการพยายามที่จะสร้างคุณงามความดีขึ้นมาในสภาพแวดลอ้อมใน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 ,ในสังคมต่างๆทั้งหลายด้วยความพยายามเพื่อให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์เราจะมาสงเคราะห์โลกก็ตามสงเคราะห์ผู้คนด้วยความเมตตาด้วยความกุณนาอะไรอะไรต่างๆนานาหรือเราจะทําคุณประโยชน์ให้ก่อเกิดต่อสังคมต่อพระาศาสนาเราก็ทําไปตามกําลังความสามารถของเรานั่นเอง แต่เรื่องอิตใจของเราเมื่อจังหวนยังไม่ถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์แล้วเราก็จะไม่วางมันเราจะหมั่นพยายามภาคเพียรในการอบรมจิตอบรมใจของเราไปเรื่อยเรื่อยไปมันก็สะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยสิ่งที่เราอบรมไว้แล้วสิ่งที่เราสร้างไว้แล้วมันก็รวมเข้าสู่จิตสู่ใจของเราแม้จิตใจของเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ เราก็พยายามประพฤติปฏิบัติสะสมเข้าไปสะสมเข้าไปการปฏิบัติของเรามันก็เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นธรรมะที่เข้าไปบรรจุอยู่อยู่ภายในจิตใจของเราก็จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเองให้มีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสุขอย่างแท้จริงตลอดไปอย่างแน่นอนจนกระทั่งว่าเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้ถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้ นี่แหละเป็นสิ่งที่ปรารถนาส่สุดในพราศาสนาของเราพระพุทธเจ้าพระองค์ปารนาให้สาวกของพระองค์นั้นมุ่งหน้าพ่อปฏิบัติไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือความพ้นทุกข์นั่นเองแต่แม้ในปัจจุบันนี้พวกเรายังไม่สามารถปฏิบัติไปถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นแต่สิ่งที่เราปฏิบัติแล้ว มันก็ไม่ได้สาบสูญไปไหนมันก็สะสมสะสมอยู่ภายในจิตในใจของเราั่นเองอพอถึงคราวที่ที่ควรจะ,จะควรต่อถึงจุดหมายไปทางคือความพุนทุกข์ได้มันก็เข้าไปถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้นั่นเองเพราะสิ่งที่เราปฏิบัติไปแล้วปฏิบัติไปแล้วแม้มันยังไม่ถึงที่สุดมันก็ไม่ได้สาบสูญไปไหนหากมันจะรวมอยู่ที่จิตที่ใจของเรานั่นแหละกเช่นเดียวกับการรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารของเราเรารับประทานไปกี่คํากี่คำล่ะแม้ยังไม่ไม่ไม่ถึงก็อิ่มก็ตามแต่อาหารที่เรารับประทานมันก็ไม่ได้เสียหายไปไหนมันก็สะสมสะสมอยู่ในกระเพาะของเรานั่นแหละพอถึงถึงคําสุดท้ายที่เราเราควรจะอิ่มแห่นเราเรารับประทานคําเดียวก็อิ่มที่มันอิ่มได้ในคําเดียวนั้นกระเพาะมันได้สะสมมาในกระเพาะของเรามามามากมายไก่กองแล้วมันถึงเงือถึงกาวที่ควรอิ่มคําเดียวนี้มันก็อิ่มได้ เหมือนกับการประพฤติปฏิบัติสะสมลงไปในภายในจิตในใจของเราเมื่อเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์การประพฤติปฏิบัติของเราก็สะสมไปสะสมเข้าไปทั้งความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นสมาธิทั้งการด้านทางด้านพิจารณาทางด้านปัญญาให้มีความรอบรู้มีความเฉลียวฉลาดมีความแหลมคมในการพิจารณาข้ออัดข้อถาไปเรื่อยๆื่อมันก็สะสมลงไปภายในจิตในใจของเราพอสักวันหนึ่ง ที่ควรต่อการอิ่มควรต่อการรู้แจ้งได้การประพฤติปฏิบัติของเรามันก็นําพาไปสู่ความรู้แจ้งนั่นเองเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเราท่านทัง้งหลายเราจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามจะอยู่ในวัดอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในป่าก็ตามเด้อเราขึ้นชื่อว่าเรายังเราเป็นชาวพุทธแล้วเราขึ้นชื่อว่าเรายังมีธาตุมีขันมีร่างกายอันนี้ที่เป็นเครื่องมืออันประเสริฐเราก็ไม่ควรจะปล่อยปะละเลยเราก็ควรที่จะรีบเร่ง เอา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 สิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามีมีแล้วมีโอกาสแล้วเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการอบรมจิตอบรมใจของเราเองจะเดินจงกรมก็ตามจะนั่งภาวนาก็ตามจะทําคุณงามความดีอะไรอะไร,ะไรต่างๆนานาเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้แก่จิตตาภาวนาแล้วเราก็ยินดีพอใจที่จะทําในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพอเราปูพื้นฐานดีแล้วมันก็จะนําพามาซึ่งจิตใจใของวกเราเอง ให้มีเฟอร์ฟาร์มสุขฟา์มอบอุ่นหลังจากนั้นมาเราก็จะมาภาคเพียรพยายามในการอบรมจิตอารมใจของพวกเราเองไม่ว่าจะอบรมทางด้านสมาธิให้มีความสงบหรืออบรมทางด้านวิปัสสนาคือมาคิดอ่านพี่เปรพี่คลายพิจารณาแยกแยะ,แยะ,แยะลงไปนี่แหละทั้งทั้งทั้งสมถะภา,าวนาทั้งวิปัสสนาภาวนาถ้ามีอยู่ในพวกเราอย่างสม่ำเสมอแล้วมันก็มีแต่นำพาความ ความเจริญมาสู่พวกเราได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธอย่าเราจะต้องให้ความสําคัญในจิตตภาวนาในการภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราให้มากให้ยิ่งเ,าเราอย่าไปเพลิดเพลินแต่แต่วัตถุภายนอกแต่อย่าไปเพลิดเพลินแต่ก้ามัวเมาลุ่มหลงแต่การดิ้นรนขนขวายเสวหาแต่ภายนอกอย่างเดียวเราก็ไม่ไม่ไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระพรองค์ก็เป็นปฏิเสธ ในการขวนขวายแสวงหาภายนอกแต่ท่านเตือนพวกเราไว้ว่าการเสวงหาภายนอกของเรานั้นก็เป็นความถูกต้องแต่เราอย่าลืมในการเสวงหาภายในเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราด้วยเพราะเราการเสวงหาแต่ภายนอกนั้นจะให้ชีวิตเราสัมผัสกับความสุขอย่างแท้จริงนั้นมันไม่ได้มันได้เพียงแค่ความสะดวกสบายและจากนั้นก็มีแต่ตายจากกันไปแต่ถ้าเรา แบ่งปันมานข้นวายเสวงหาภายในเราจะพบกับความสุขได้อย่างแท้จริงดังที่กล่าวยกขึ้นมากล่าวไว้เป็นภาษิตในเบื้องต้นว่านัตสันติพลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีความสุขอื่นก็คือความสุขจากการมาคุณทั้งหลายสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์สุขจากสีนู้นสีนี้นะ่อสุขทุกทุกสิ่งทุกประการนั้นมันเริ่มแต่สร้างความกังวล ขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราเพราะเมื่อเรามีความสุขภายนอกแล้วมีความสุขจากการมคุณแล้วเราก็เกิดเป็นความหวงแหนเกิดความยึดติดเราเมื่อเกิดเป็นความหวงแหนเกิดเป็นความยึดติดแล้วเราก็มาวิตกคงวลว่ามันจะหลุดไปมันจะเสื่อมไปมันจะเสียไปมันจะหมดไปความวิตกความกังวลอันนี้มันก็เป็นตัวทุกข์อันหนึ่งความต้องมาคอยมาสุวรรักษาก็เป็นตัวทุกข์อันหนึ่งแต่คนที่สุดแล้ว แม้เราจะมาวิตกกังวลมากงานไก่กองขนาดไหนก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็รู้ว่าแต่อยู่ในขอบเขตของไตรลักษณ์คืออันนี้จังทุกขังอันตาผลที่สุดมันก็มีแต่ความเสื่อมสิ้นไปอีกเช่นกันเนี่ยพอเป็นเสื่อมไปมันแปรเปลี่ยนไปในทางเสื่อมโทรมเราเองนะ่แเราเป็นทุกข์นี่แหละเราพิจารณาให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันถ้าเราอยู่ด้วยความเป็นจริงล้วนๆไม่มีอะไรปีนเกี่ยวกันแล้วแม้ภายนอกเราจะขายเขินบ้างก็าตาม แต่ภายในเราจะมีความสมบูรณ์ในความสุขได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าภา,ภายนอกเราก็สมบูรณ์ภายในเราก็สมบูรณ์ภายนอกเราก็มีความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตในการใช้ใจ่ายการอยู่การกินของพวกเราเองภายในจิตในใจพวกเราเราก็มีแต่ควาเมเบิกบานมีแต่ความผ่องใสมีแต่ความสุขได้ได้อย่างแท้จริงนี่แหละถ้านักปฏิบัติพวกเราเชาวพุทธทั้งหลายน้อมนําไปป,าป,ปฏิบัติแล้ว เชื่อแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานั้นไม่มีคําว่าโมฆะปฏิบัติแล้วแล้วจะไม่ได้อะไรเลยนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันต้องได้ได้มากหรือได้น้อยก็ตามกําลังการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานันเองเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ควรที่จะน้อมนําเอาเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรามาพิจารณาลงใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราก็น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจของเราเองเมื่อรู้ว่าเราพยายามหมั่น อบรมจิตอบรมใจของเราอยู่เป็นเนืองนิดโดยกระทั่งมัน,มนเป็นความคุ้นเคยมาคุ้นชินมาในการอบรมจิตอบรมใจแล้วการอบรมจิตอบรมใจของเราเองมันก็มีความสะดวกมีความคล่องแคล่วก็นามาซึ่งผลจากการการอบรมจิตอบรมใจของเราตั้งแต่เบื้องต้นก็คือความสงบความสงบจากสมาธิจนกระทั่งความสงบระงับดับจากกิเลสทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละปรมางสุขังอยู่ที่นั่นจึงขอฝากธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ ให้แก่คณะสัตยาญาโยมโดยเฉพาะพวกเราเชาวคณะแบแงชาติให้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็เพื่อชีวิตของพวกเราจะมีแต่ความสุขความสมบูรณ์ในความเป็นอยู่อย่างแท้จริงก็ขออํานวยอวยชัยให้พวกเราท่านทุกท่าน,ท,าน,ท,านทุกคนให้เจริญในธรรมของพุทธิย้าอยู่เป็นหนึ่งนิดจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกพ้นทุกโดยเรวพัน การแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแจ่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาละชนียังมีเวลานะใครอย่ามาแลกเปลี่ยนสนาทาธรรมกันก็ได้นะมีใครข้อมีข้ออัดข้อทำสงสัยอะไรในข้อปฏิบัติบ้างไหมขออนุญาตตอบค่ะอ,อ,อ่า เวลาที่หนูนั่งสมาธิเจ้าค่ะมันเีความรู้สึกว่าไม่นั่งก็ไม่คันเจ้าค่ะแล้วพอหน้าปุ๊บมันจะคันยึด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 ตรงตัวนจ้าค่ะแล้วก็ภาวนาไปภาวนาไปมันจะรู้สึกว่ามันอึดอัดมันหายใจไม่ออกมันลมหายใจมันเป็นก้อนสุดงตงคอยเจ้าค่ะเนัดีเจ้านี่แหละเขาเรียกว่าคันธามาลเอ่อเวลาเรานั่งเล่นนั่งทําอะไรตัวอะไรก็ไม่เห็นมันมีอะไรอย่างที่ว่าได้แหละแต่พอเรา เรานั่งพอเรานั่งปุบมันก็ยุกยิกตรงนั้นยุกยิกตรงนี้มันก็ก่อกวนตรงนั้นก่อควรตรงนี้ไอเรายิ่งไปสนใจมันยิ่งไปใส่ใจมันมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยโหยที่สุดเ,เลยเป็นฟาร์มฟุ้งซ่านเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มลำคาญอุทธะจากุกออุจะฟาร์มฟุ้งซ่านมุจิตลำคาญเข้ามาครอบงำเต็มจิตเต็มใจของเราที่ถูกแล้วมันมีอะไรเราไม่ไปสนใจมันทางนั้นแหละ มันสิ่งเป็นสิ่งแปกปอมเข้ามาเล็ดรอยเข้ามาเราไม่สนใจม็นทั้งนั้นหน้าที่ของเราคือจับอยู่ก็ติดอยู่ที่ลมห<ๆ>ายใ,ใจพูดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจอ Language, อกโทรจับอยู่อย่างนั้นอย่างอื่นทุกสิ่งนุประการมันมันเป็นของอะเป็นขอ,ของข้างนอกมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สนใจมันก็ดับไปดับไปดับไปแต่ถ้าเราไปสนใจนะไปให้ความหมายมันทั้งต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามมันจะเป็นเรื่องเป็นเรายุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมามากมายไก่กอง ผลที่สุดล้าเป็นไฟก็มาแผ่เผาจิตใจตรงนี้ให้ดินน้นรนให้ทุรน,นทุรายให้เราร้อนขุ่นมัวไปทั้งจิตทั้งใจเลยนะน่นี่แหละเพราะว่าเราตั้งจิตตั้งใจไว้ในทางที่ผิดทางที่ถูกแล้วเมื่อเรามาจะมาทําความสงบเรามั่นใจแล้วเรายกเอาเอาเอา,เอาลมหายใจเข้าออกคืออนาปานาสตินี่แหละมาเป็นหลักยึดของจิต เราก็มุ่งเน้นจับเอาแต่ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทรเนี่ยมันจะอึดอัดหรือไม่อึดอัดมันจะคันยุกยิกหรือไม่ยุกยิกเราไม่สนใจทั้งนั้นเนี่ยมันเกิดก็เกิดไปมันเป็นมันเป็นอันหนึ่งเราก็บอกว่าทุกสิ่งทุกประการล้วนแต่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้โดยที่เราไม่สนใจเขา พอเพียงแค่เราไม่สนใจเขาาก,ก็ดับไปดับไปถึงเขามีเขาก็มีมี่มในความรู้สึกของเราั่นเองเราก็จะภาวนาของเราได้อย่างต่อเนื่องอันนี้แหละเป็นเป็นหลักของการภาวนาคือเราอย่าไปสนใจมันไอ้พวกนั้นเน่ยยุกยิกยุกยิกเอ่อคนแต่เก่าก่อน,อนเขาเรียกว่าขันธมารเอ่อมันคอยมารบก,กวนมาคอยก่อกวนเรานั่นแหละมันก็มีด้วยกันทุกท่านทุกคนแต่แต่ว่าท่านทั้งหลายเราท่านเขาไม่สนใจเขาจึงอยู่ได้จึงภาวนาไปได้ แต่เราสนใจเราไปใส่ใจทั้งทั้งชอบทั้งชงังมันก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตใจของเราแต่นะเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปอย่าไปสนใจเขานะอบจับสนใจอยู่แต่ลมหายใจเขา้าพุทลมหายใจออกโทท่านั้นนะ่ะพอนะเข้าใจนะเข้าใจไหมหลวงพ่อเจ้าคะกับขอสอบถามข้อนึงเจ้าคะตอนตอตอที่หนูนั่งสมาธิแล้าคะหลวงพ่อถึงความรู้สึกว่านัองๆไปอยปเง,งนี้เจ้าคะเหมือนแบบ หนูว่าลงไปเห็นใต้ดินเจ้าค่ะเห็นชั้นหินเห็นชั้นลาวาเงี้ยเจ้าค่ะแล้วอยู่ดีมันก็ขึ้นไปเห็นกะวานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพ่อหนูคยังไงดีเจ้าค่ะคือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะมันก็เป็นสังขารเป็นการปรุงแต่งลึกๆอยู่ข้างในคือไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปสนใจใส่ใจนะมันเป็นนอกนอกเส้นทาง,งการปฏิบัติของพวกเราหลวงพ่อจึเเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนสมมติว่าเรา เราอยู่เราอยู่ที่แบงค์ชาตินี่แหละแล้วเราจะกล Jam ับบ้านเราเราจะไปที่บ้านเราจุดหมายปลายทางของเราก็คือบ้านตอนนี้สิ่งที่จะพาเราไปถึงบ้านก็คือรถยนต์คันนี้แหละใช่ไหมในขณะที่เรานั่งรถไปจะจะไปมุ่งหน้าไปบ้านเราเนี่ยกลับบ้านเราเนี่ยในขณะที่เราตั้งรถไปเราอาจจะไปเห็นคนฟ้อนลำอยู่ข้างทางก็ได้เราอาจจะไปเห็นคนเขาชกต่อยกันข้างทางก็ได้เราอาจจะไปเห็นสิ่งสวยๆนำงานอยู่ข้างทางก็ได้ เราอาจจะไปเห็นสิ่งที่น่ากลัวน่าขยะแขยังอยู่ริมทางก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันมันอยู่มันอยู่นอกทางมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางเราจุดหมายปลายทางเมื่อเราคือบ้านเพราะฉนั้นแม่เราไปเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปลงไปดูเขาไม่ต้องไปติดตามเขาสิ่งทั้งหลายเรา่านั้นก็หมดไปหมดไปหมดไป,ดไปถึงที่สุดเราก็ไปถึงบ้านเราได้แต่ถ้าหากว่าเรา,เรา ผ่านไปไปเห็นแหม่ของสวยของงามเขาฟ้อนล้ำกันหน้ายินดีหน้าพอใจลงไปฟ้อนล้ำกับเขามันก็เป็นเรื่องเป็นราวไปไปเรื่อยเรื่อยฟ้อนล้ำกันเป็นเรื่องเป็นราวไปเราก็เลยไม่มีโอกาสไปถึงบ้านเราเราก็อยู่แต่แค่ข้างทางเท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งทั้งหลายเรานั้นมันรั่วแต่เป็นของข้างทางมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเราเราอย่าไปสนใจเขาเมื่อเราไม่สนใจเขาเขาก็หมดไปต่อไปมันก็ไม่ต่อไปมันก็ไม่มีเองอถ้าเราไปสนใจมันก็มีมากไปเรื่อยเรื่อย ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจบหลักสำคัญในเราจับจุดหมายปลายทางว่าเราให้ได้จุดหมายปลายทางของเราคือความสงบเรามามาภาวนาเพื่อความสงบเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยนอก,นอกจากความสงบแล้วเราไม่สนใจเขาสิ่งที่จะพาเราไปถึงความสงบก็คือทมที่เรายกขึ้นมาเป็นงานเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นการกําหนดลมให้ใจเข้าออกหรือการบริกรรมคาว่าพุทโธพุทโธก็ตามนี่ละเรียบเหมือนรถ เป,เ,ปเป็นจุดเป็นสิ่งที่จะพาเราไปสู่ความสงบให้เราจับตรงนี้อะให้แน่นแล้วสิ่งภายนอกสิ่งอื่น,นๆเราอย่าไปสนใจเขามันก็ดับไปเองหมดไปเองหมดไปเองแต่ถ้าเราเป็นสนใจนะมันก็เป็นเรื่องเป็นราวไปเรื่อยมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเร,ยเราก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไม่ไปถึงความสงบสักท,ทีหนึ่งการภาวนาของเราก็เลยล้มเหลวเข้าใจนะเจคอเจ้าค่ะ คบพ่อค่ะจะสอบถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเ,เราสงบแล้วอะคะวเวลาภาวนาอ๋ออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะแบบคำว่าสันทิติโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองถ้าจิตเราเข้าไปสมัมผัสทำแล้วไม่มีไม่มีความ,มงสงสัย แม้ไม่มีใครมาบอกเราก็ตามเนี่ยไม่มีเหมือนกับเรารับประทานอาหารอิ่มเนี่ยเราเกิดมาพ่อแม่ไม่เคยสอนไม่เคยแนะเลยว่าความอิ่มมันเป็นยังไงแต่ตั้งแต่เกิดมาเรากินข้าวบออิ่มปุ๊บม่ไม่สงสัยสักคนหนึ่งถ้าเรายังสงสัยอันนั้นไม่ใช่อิ่มถ้าอิ่มแล้วต้องไม่สงสัยดังนั้นอ่ะไอ้ความสงบไปจิมมันด่งเข้าสู่ความสงบไม่สงสัยเช่นกันเหมือนกับความอิ่มนั่แหละสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองแต่ถ้าเรายังสงสัยว่ามันสงบหรือไม่สงบเอ้วมันใช่ความสงบหรือเปล่าอะไรอันนั้นไม่ใช่หรอก ถ้ายังสงสัยอยู่ไม่ใช่มันอาจจะเป็นการหลับก็ได้เลยไปสงสัยไอ้ความหลับไอ้การหลับเนี่เป็นความสงบถ้าสงบแล้วไม่สงสัยถ้าหลับแล้วมันยังสงสัยอยู่เข้าใจนะเพราะนั้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปกังวลมันหรอกถ้าจิตม,มันไปถึงสัมผัสจุดแล้วมันมันมันรู้แจ้งเองแหละสันติโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองนั่งนั่งสมาินี้มาพักแล้วก็ไม่รู้สึกว่าก้าวหน้า รู้ึกว่าพยายามภาวนาในสภพเสียวก็ผิดก็ตึตึงถึกเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนานแล้วแล้วก็ามสติก็กบมาใหม่เป็นอย่างนี้เมืมมอ่อไหร่เกิดอ๋ออันนี้แสดงว่าสติของเรายังไม่แน่นพอหน้าที่ของเราก็คือทาไปบ่อยๆทําให้มากทําให้ยิ่งเราไม่ต้องไปกังวลหรอกไอ้ที่ว่าเราเรามาภาวนาเนี่ยเรามีความรู้สึกเออเรามาภาวนาตั้งนานแล้ว ทำไมจิตเรายังไม่พัฒนาขึ้นมาสักทีหนึ่งอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นยังไงมันก็ต้องพัฒนาขึ้นมาแต่ตอนนี้ว่าความความใกล้ชิดหรือความละเอียดอ่อนอันนี้เราก็สังเกตไม่เห็นเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับผลไม้ที่เกิดขึ้นมาที่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยนะเช่นว่าบ้านเราปลูกต้นมะม่วงสักต้นหนึ่งมันออกผลมาเราก็เห็นมันทุกวันทุกวันเอ้เห็นวันนี้ก็ไม่เบิือนไม,ไม่ก็ไม่ได้แตกต่างจากเมื่อวานเลยไม่เห็นมันเพิ่มพูนอะไรขึ้นมา มองวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อวานแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนก็มันเหมือนเก่าเหมือนเก่าไม่เห็นมันเพิ่มพูนอะไรขึ้นมาแต่อย่าลืมนะแต่ละวันแต่ละวันมันจะซึมซับอาหารเข้าไปเองโดยไม่รู้ตัวแหละมันก็ซึมซับไปซึมซับมาไปพอถึงวันควรต่อการหามันหามเลยควรต่อการสุกมันสุกเลยนี่แหละเป็นธรรมชาติของมันจิตใจของเราเหมือนกันในการที่เรามาภาวนามันก็ค่อยๆซึมซับธรรมะไปเรื่อยเรื่อยจิตใจของเราก็จะค่อยๆมีความหนักแน่นความตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แต่ก่อนนี้เรายังไม่เคยภาวนาเราลองสังเกตดูเมื่อก่อนนี้เรายังไม่เคยภาวนาพอเรามาสัมผัสเรามาสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูเราไปเห็นอะไรก็ตามไปได้ยินอะไรก็ตามเถอะจิตใจเราเอียงงไปกับสิ่งเหล่านั้นเลยพอไปได้ยินเสียงเนี่ยเสียงด่าทอหรือเสียงตำหนิตีเตียนมันน่าโกรธมันโกรธเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยใช่ไหมพอเห็นในเรื่องหน้าชอบหน้าน่ารักมันหลงไปเพลินไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยแต่พอเรามาเริ่มภาวนาแล้ว จิตใจของเราเริ่มมีความหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาแหละเ,เริ่มเริ่มมีความตั้งมั่นขึ้นมาพอมากระทบอะไรทัทง้ทงตางหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจิตใจไม่ค่อยหวั่นไหวไม่ค่อยเอ็นเอียงไปไปเหมือนแต่เก่าก่อนนี่แหละมันมันจะค่อยๆเพิ่มพูนเรื่อยๆมาแล้วเ,เราพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เราอย่าไปท้อแทะหน้าที่ของเราเราก็อ่ะแต่เหมือนกับกินข้าวเนี่ยตาบใดเรายังไม่อิ่มก็มีหน้าที่กินไปเรื่อยๆพอเราอิ่มเรารู้เอง ไอ้น,นี่การภาวนาเหมือนกันมันจะร่มลุกคุกคานยังไงเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆต่อไปมันก็มีความสมบของมันขึ้นมาเองั่แหละนะให้พยายามนะกเวลาพอพอควรแล้วก็อขออยู่ตินะจากนี้ไปตาอมาจากนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรเด้อยะทาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคข์ลัง เอวะเมวะอิตโตทินางเปตานหังอุปกปติอิจีตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรมตุสังกปาจันโทปนรโซยะธามณิโชติระโสยะถาสพีติยอบิวัชันตุสัพโลโคบินัสตุมาเตว,วัฏนตลาโยสุขีทีคายุโกภวอาอภิวะพนาเซยริสานิจังวิทาปจ,จายุโน จตารวธรรมาวทันตีอายุวันโดยสุขังพระลังภาวะตุสัพมังครังรักขันตุสัพเทวตาสาัพพุทธานุภาเวนะาสาัพ,พธรรมานุภาเวนะาสาัพ,พสังฆานุภาเวนะสัทาโสธีมพระวันตุเต